ไงบ้างครับท่านครับสืบเนื่องจากการประชุมกตรในช่วงเช้าที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมได้ขอถอนในเรื่องของวาระพิจารณาการแต่งตั้งผบ.ตร.ออกไปนะครับจนกว่าจะมีท่านนายกท่านใหม่มาเข้ามาพิจารณาส่วนในช่วงบ่ายนั้นท่านผบ.ตร.เป็นประธานในที่ประชุมกตร.ก็ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมในเรื่องของวาระในการแต่งตั้งตั้งแต่ระดับรองผบ.ตร.จนถึงผู้บังคับการก็ได้มีความเห็นพร้อมกันว่าเพื่อความเหมาะสมและตามหลักธรรมาภิบาลจึงขอถอนวาระในเรื่องของการแต่งตั้งพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับรองผบ.ตร.จนถึงผู้บังคับการออกไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเพื่อที่จะได้ให้มีความรอบคอบนะครับแล้วก็เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนบัญชีรายชื่อกันกองเมื่อวานเนี้ยไอ้นั่นยังคงเดิมหรือว่าจะต้องมีการพิจารณาใหม่ในส่วนของพลเอกถึงผู้การนะท่านในส่วนของบัญชีกันกองก็ขอถอนในเรื่องของการเสนอบัญชีกันกองออกไปก่อนครับนั่นหมายความว่าภายในตั้งแต่วันนี้ถึงกันยาก็จะต้องมีการพิจารณากันกองคนที่จะขึ้นพลตรีและพลเอกใหม่ใช่ไหมท่านตรงจุดนี้เดี๋ยวขอความชัดเจนจากที่ประชุมในเรื่องของกตร.อีกครั้งนะครับแต่ระเบียบการถอนเนี่ยยังถือว่าอยู่ภายใต้กรอบของระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้ใช่ไหมฮะในส่วนต่างๆนั้นคงต้องรอดูรายละเอียดความคืบหน้าต่อไปนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเกินเดือนกันยาตามที่มีการร้องขอใช่ไหมท่านในชั้นนี้ได้ขอขยายเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนกันยาครับสรุปแล้วก็คือเป็นรัฐบาลใหม่เป็นผู้ดำเนินการในการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่และนายพลทั้งหมดใช่ไหมท่านครับตรงนี้มันจะทำให้มีการมองกันว่าส่วนรายชื่อที่ถูกกันกองไปแล้วเนี่ยที่ได้รับโอกาสแล้วเนี่ยจะมีการพลิกโผหรือว่าจะมีการไม่เป็นไปตามคาดนะตรงส่วนนี้ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับขอตอบคำถามแล้วก็ที่แจ้งเพียงเท่านี้ก่อนในส่วนของการประชุมกตร.ในวันนี้นะครับส่วนเหตุผลที่มีการเลื่อนวันนี้ให้เหตุผลไหมครับว่านอกเหนือจากทำพิบาลแล้วมีนอกอย่างอื่นมีการให้เหตุผลไหมท่านก็เพื่อความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปโดยตามหลักธรรมาภิบาลนะครับก็ขอเลื่อนไปก่อนนะครับบรรยากาศภายในห้องประชุมเป็นไงบ้างครับครับที่ประชุมก็พูดคุยกันครับเรียบร้อยครับตรงนี้มีการโต้เถียงรุนแรงใช้ข้อกฎหมายเข้ามาต่อสู้กันตรงจุดนี้สรุปเลยนะครับว่าก็ที่ประชุมได้มีการใช้หลักและเหตุและผลพูดคุยกันเป็นที่เข้าใจนะครับเรียบร้อยครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาวุโสมีข่าวว่ามีการตรงจุดนี้เป็นเรื่องของที่ประชุมนะครับผมขอให้ข่าวเพียงเท่านี้ก่อนโอเคครับขอบคุณครับ